สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนจากเรื่องเมียก็อยู่ในเรื่องใช่ใช่ครับจากเรื่องเมียนะครับครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเมียเราสองคนเนาะอาชีกับโมสไม่ได้ดูหยอกไปจับนะเป็นยังไงคะเราสองคนอยู่ในไวรัลก่อนเนาะใช่ครับแล้วมันจะเชื่อมต่อเรื่องมากับเรื่องนี้อย่างไรไหมก็อันนี้ใกล้จะจบแล้วเนาะเดินทางมาถึง EP ที่14จะเข้า15ละเดี๋ยวพอ15เสร็จอะไรอะไรหลายอย่างก็น่าจะคลี่คลายใช่ครับก็ใครมาใหม่ดังอ๋อใครพูดยื่นใหม่โอเคขอโทษทีไม่ได้ออกกล้องกันโอ๊ยกูใครที่เลยนะครับใหม่เริ่มใหม่ลิงสองคำอ่ะเราสองคนครับอาชีกับโมดอยู่ในไวไอดอลแล้วเนาะใช่ครับจัดเชื่อมต่อมาอย่างเรื่องเมียอย่างไรบ้างคะก็ตอนนี้เดินทางมา EP ที่14แล้วครับเดี๋ยวก็ EP ที่15คงได้เห็นอะไรที่มันคลี่คลายกว่านี้ได้เห็นหลายๆอย่างที่มันแบบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอลุ้นกันครับใกล้ๆจะได้ดูแล้วครับใช่ครับก็พอคลิปนี้ออกก็น่าจะหลังไวดอลจบแล้วใช่ครับใช่ครับก็น่าจะเข้าเรื่องเมียละครับผมก็มีอะไรจะสปอยกัน
ก็ในวัยรุ่นเราสองคนก็แซ่บด้วยกันแล้วก็เรียกเป็นว่าเป็นยังไม่คู่รักคู่กิ๊กเรียกคู่รักคู่กิ๊กกันละกันละต่อตัวน้อยมากน้อยมากฟังหน่อยสิคะเปเปอร์เฟิร์มแล้วแค่นี้น้อยมากค่ะ 100% ในแบงค์ว่าคือกี่เปอร์เซ็นต์คะถึง1เฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยสาว1ไวดอลเวิร์ดแบบป๊อปปิ้นเลิฟรักใสๆตื่นเต้นเนาะครับเมียจะเป็นยังไงคะเมียจะเป็นยังไงเป็นรักตามชื่อเรื่องสุดๆรักมหาลัยรักฝึกงานรักฝึกงานเลยเหรอจบแล้วจบแล้วเป็นเปเปอร์เป็นส่วนยังไงในเรื่องเมียคะก็เป็นคนที่ทำเข้ามาให้มันคอนฟลิกต์กันแหละค่ะใช่แต่ว่ายังไงก็อยากให้ติดตามรับชมครับใช่มันจะทราบหรือว่าแตกต่างกับเรื่องแรกยังไงบ้างแซบไหมมันก็แซบแหละแซบทุกเรื่องแซบทุกเรื่องมันแซบมาทุกเรื่องแล้วใช่ครับแต่มันต่างกับสามเรื่องได้ไงคนละมูดคนละมูดก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างจากสามเรื่องแรกเนาะก็จะได้เห็นพัฒนาการของแต่ละตัวละครที่เขาปูมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่เรื่องอะไรเรื่องคู่จิ้นคู่จิ้นใหม่สงครามผู้จัดการไม่ได้ดูไม่สลับกันดูหมดก็นั่นแหละครับเขากู้มาตั้งแต่คู่จิ้นใหม่สงครามผู้จัดการแล้วก็มาไวดอลเนี่ยก็จะเป็นบทสรุปว่าแต่ละคนอ่ะเดินทางมาถึงไหนแล้วในวงการบันเทิงอะไรประมาณเนี้ยบางคนอย่างกังกรเนี้ยอย่างเขาก็ได้ไปเป็นดารากันแล้วดาราใหญ่ดาราใหญ่ทูลเฟิร์สเปเปอร์ก็ยังเพิ่งเข้าวงการใส่เต้าใส่เต้าใหม่กำลังเข้าใช่ครับแสดงว่าตอนเมียนี่คือจะเห็นตัวละครคู่จากเรื่องแรกๆใช่ครับใช่ต้องครับแน่นอนครับร่วมจอยแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษแน่นอนใช่ใช่เปเปอร์พีระดานะไม่ใช่ได้น่าจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็มันจะมีได้เห็นอะไรหลายอย่างที่คนอื่นแล้วก็คนอื่นไม่เคยเห็นแล้วก็คนอื่นอยากเห็นเราขนาดเรายังงงใช่มาได้อะไรประมาณนี้ใช่ๆอยากก็เราเคยร่วมงานกันแล้ว3คนเคยร่วมงานจริงๆแขกรับเชิญเยอะมากใช่ใช่มีซีนออกมีซีนออกมีแอร์ฟ้าออกเยอะอาจจะมีแซมๆบ้างบางทีแขกรับเชิญก็อาจจะมาแบบหนึ่งแล้วก็เอ้าแค่นี้เหรอไปแล้วใช่มาเล่นๆใช่แต่ก็จะมีอันนี้เราบอกได้เลยจริงๆมันบอกได้เลยนะเพราะว่าพี่แบงค์อ่ะแบบมาสอนลิเกเราอะไรอย่างงี้ทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นโทรูเฟิร์สหรอว่าเต่งเต่งเขาเรียกว่าอะไรนะรำเป็นลิเกเล่นลิเกคือเต่งเต่งนี่ครับครับครับเขาเรียกว่าไงนะตอนชงดนเพลงแล้วตอนถ่ายจริงยากง่ายยังไงคะโหมันงานถนัดเราเลยเนี่ยมันต้องทำมือแบบว่าเป็นมืออ่อนแล้วพี่แบงค์อ่ะหัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แบงค์สอนลามอ่ะเข้าใจป่ะคือที่สุดแล้วอ่ะตัวพ่อเออแล้วแบบเสียงดีมากเอออะไรล่ะนั่นแหละเดี๋ยวเขาช่วยเฟิร์สโทรูร้องลิเกนะจ๊ะช่วยเทรนช่วยสอนอะไรเออตื่นเต้นจำไม่ได้พี่แบงค์1 ตับเอามันพอแล้วป่ะพอละใช่ตายเขาพี่แบงค์กำหมัดแล้วตอนเนี้ยกำหมัดสอนพวกนี่ไม่ได้อะไรเลยแต่พี่แบงค์มาแป๊บเดียวแบบว่าหน้างานเลยก็แบบว่าจำบทแม่ครับใช่พี่แบงค์เก่งเขาคนเก่งครับมีคนอื่นอีกไหมคะมีแม็กนัทพูดได้พูดได้แหมเข้าอยู่ในนี่แม็กนัทเน็ตเจมพี่น้องที่รักมาทำอะไรต้องรอดูเยอะอยู่บอกเลยว่าฝากไว้ตรงนี้สำหรับแฟนๆ Wild Destiny อาจจะได้เห็นเออไม่ห้ามแล้วใช่ก็จะได้เห็นในซีรีส์นี้ด้วยใช่ใครที่คิดถึง Wild Destiny นะครับจะได้เจออะไรว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเนาะนั่นคือเป็นการแบบว่ารวมกันกวนตกฟิลเนี่ยนะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงดีน้องเฟิร์ส
ยังไงนะรู้สึกยังไงบ้างแบบว่ากลับมาได้มาถ่ายแบบพวกแก๊งแบบรียูเนียนวายเดซินี่วันที่เจอก็แบบว่าคิดถึงแค่พูดแบบนี้ก็ยังคิดถึงแต่เดี๋ยวก็ได้ทำงานในการนี้ตลอดเดี๋ยวสองก็เปล่าเนี่ยแต่ถ้าถามความรู้สึกผมมันเหมือนรวมรุ่นใช่กับว่ามาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนเห็นหน้าพวกแบบนักแสดงเดินมาเข้ากองแล้วรู้สึกแบบน้ำตาจะไหลนั่นแบบว่าบรรยากาศเก่าๆมันกลับเข้ามาประมาณนั้นครับหนูเหรออ๋อเป็นพ่อค้าสาวสวยหนึ่งเดียวค่ะอยู่ร่วมกับผู้ชายหลายคนเป็นยังไงคะโดนแกล้งไหมคะไม่เคยค่ะแต่ก็เถียงเถียงกันบ้างบ้างเหรอทุกวันทุกทุกนาทีเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะของเราเมื่อไหร่อย่างไรอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าไปอาทิตย์หน้ามันที่อะไรอาทิตย์หน้ามันที่อะไรพี่เชฟอาทิตย์หน้ามันที่อะไรนะอาทิตย์หน้ามันที่1414นี่เจอกันเลยค่ะทำกันบ้านสุดๆก็ครับผมจะได้ชมตอนเมียเมื่อไหร่อย่างไรครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องเมียนะครับใน War of Wine ก็จะได้เห็นกันวันที่14นั่นเองครับผมที่จะถึงนี้นะฮะที่14พฤศจิกาใช่ครับ14พฤศจิกาก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับเรื่องอาทิตย์ครับ EP 16หรือว่าตอนแรกของเรื่องเมียนั่นเองก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่พวกเราแบบขี้โม้กันไว้ไหมตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอเคทาง AS Play ค่ะทาง AS Play นะคะ Director คะ 3 ทุ่มแล้วก็ปกติ 5 ทุ่มดูฟรีทุกเครือข่ายค่ะ 3 ทุ่มมีอินเตอร์แฟนด้วยครับทาง YouTube AS Play เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะWelcome to Star Society.